ดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับใน Facebook Live ของกลุ่มมันนิ่งอาเซียนนะครับสับวันใหม่นี่ขอปรับนิดนึงนะฮะเช้านี้นะครับเนื่องจากคุณวิรัติติดภารกิจนะครับก็จะอยู่กับผมคนเดียวนะครับท่านไหนที่ติดตามกันอยู่นะครับหรือว่าดูอยู่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้อยู่คนเดียวนะฮะฉายเดี่ยวโซโล่คนเดียวนะครับอากาศเป็นไงกันบ้างครับในที่ที่ท่านอยู่อากาศเริ่มจะอุ่นขึ้นหรือยังตอนนี้ที่อสมทเนี่ยนะครับห้องส่งเนี่ยอากาศอุ่นกว่าข้างนอกนะฮะเลยแบบไม่ค่อยอยากออกไปข้างนอกเท่าไหร่ช่วงนี้นะฮะอากาศดีแบบนี้นะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้อาบน้ำนะครับวันนี้ไม่อาบน้ำไม่สระผมหรือเปล่าเขาบอกว่าช่วงนี้นี่ผู้หญิงจะชอบรัดผมเป็นพิเศษจะไม่ค่อยปล่อยผมนะว่าไม่ยอมสระผมกันจริงหรือเปล่านะคุณแอมนะครับคุณสุภาพรทักเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์นะครับที่น่าสนใจมีอยู่หลายคำทีเดียวนะครับอ๋อคุณฮาระยองบอกว่าตอนนี้ระยอง20องศานะครับสัญญาณเสียงสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหมยังไงก็บอกด้วยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอปรับกล้องอีกนิดนึงโอเคสำหรับในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะสำหรับคำศัพท์ในเช้าวันนี้นะครับคำแรกเลยเนี่ยเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับข่าวใหญ่นะครับที่ว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยไปสังหารว่าที่เจ้าสาวนะครับคำที่อยากจะมาคุยกันนะครับคือมันเป็นเรื่องของรักซ้อนนะเป็นเรื่องของกิ๊กเป็นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะครับใน The Nation เนี่ยใช้คำว่า Twist นะครับ Twist นะครับแปลว่าเหมือนเป็นรักซ้อนนะครับ Twist นะฮะ Twist นี่นะฮะ Twist นะครับสะกดเป็นT R Y S T นะครับ Twist นะฮะตัวนี้แปลว่าเป็นความรักซ้อนนะฮะเขาบอก Love Twist คือ Love Twist ก็คือว่าประเด็นเรื่องรักซ้อนเนี่ยนะครับกิ๊กกันเนี่ยน่าจะเป็นปมในการฆ่าในครั้งนี้นะครับทีนี้มีคำหนึ่งที่อาจจะได้ยินแล้วก็ใช้บ่อยนะก็คือคำว่ารักสามเศร้านะคำว่ารักสามเศร้าเนี่ยในภาษาอังกฤษเขาก็มีคำนี้นะครับคำว่ารักสามเศร้าในภาษาอังกฤษคือคำว่า love triangle นะครับ love triangle นะฮะก็คือ triangle เนี่ยก็คือสามเหลี่ยมนั่นเองนะฮะก็คือ love นะฮะอันนี้ก็คือความรักใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่คำว่า triangle เข้าไปนะฮะ triangle นะนี้เรามาดูคำศัพท์คำนี้กันนะครับคือคำว่า angle เนี่ยแปลว่ามุมนะฮะ try เนี่ยแปลว่า3นะครับมาเหมือนกับภาษาอังกฤษว่า tri อย่างเงี้ยนะครับ tri หรือ try เนี่ยก็คือ3นั่นเองใส่คำว่า triangle เข้าไปก็คือ3เหลี่ยมใส่ love เข้าไปข้างหน้าก็คือ3เหลี่ยมความรักก็คือรัก3เศร้านั่นเองอันนี้คือ love triangle นะครับก็คือเป็นใครที่มีรักสามเศร้าอยู่ก็ใช้คำนี้ได้เลยนะฮะ I have a problem with love triangle นะก็คือมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวในวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้มีคำหนึ่งที่อยากจะเอามาฝากกันก็คือถ้าเราจำกันได้นะครับในข่าวของฟิลิปปินส์วันนี้เนี่ยผมพูดถึงกรณีของหลานสาวของผู้นำประเทศเขาก็คือชื่อว่าอิสเบลดูเตเต้เนี่ยนะครับกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเลยเพราะว่าไปแต่งตัวหรูหรานะครับในงานที่เรียกว่าในการเดบิวต์นะฮะถ้าเราจำกันได้นะครับผมพูดถึงคำนี้ไปแล้วด้วยนะครับคำว่าเดบิวต์นะฮะไม่ออกว่าดีบัตนะฮะเดบิวต์คำนี้ลากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสนะคุณวิเนี่ยออกเสียงไปโอ้โหแบบว่าสำเนียงฝรั่งเศสมากๆนะคำว่าเดบิวต์เนี่ยแปลว่าการเปิดตัวครั้งแรกนะครับตัวอย่างเช่นมีนักร้องที่เปิดตัวออกอัลบั้มครั้งแรกออกซิงเกิลแรกเนี่ยเดบิวนะเดบิวเมื่อไหร่หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้ว่าเปิดตัวแฟนครั้งแรกพาแฟนไปพบกับครอบครัวครั้งแรกก็เดบิวอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าในความหมายในที่นี้เนี่ยนะครับการเดบิวเนี่ยก็คือกรณีของผู้หญิงเนี่ยก็คือว่าการเปิดตัวสู่สังคมการเปิดตัวสู่สังคมว่านะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับคำว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับก็คือคำว่า mature นะครับนะครับ mature นะแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ grown up นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำเป็นคำนามนะก็จะเป็นคำว่า maturity นะครับmaturity นะ
ครับ maturity แปลว่ามีความเป็นผู้ใหญ่นะฮะคือคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะครับจากเด็กก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งการก้าวข้ามจากความเป็นเด็กมาสู่ความเป็นผู้ใหญ่นะครับเขาก็จะเรียกว่า coming of age นะครับ coming of age coming ที่แปลว่ามาเนี่ยแหละครับนะ coming นะครับแล้วก็ of age นะครับ age ที่แปลว่าวัยนะฮะ coming of age ก็คือการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กสู่การเป็นผู้ใหญ่นะฮะมันก็คือการบรรลุนิติภาวะการเปลี่ยนจากเด็กผู้หญิงไปเป็นผู้ใหญ่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินหนังแนว coming of age ก็คือหนังที่ก้าวข้ามจากความเป็นเด็กแล้วสู่ความเป็นผู้ใหญ่เช่น Stand By Me อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นหนังคลาสสิกที่พูดถึง coming of age นะครับเดบิวต์นะครับในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะอายุ18ปีผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการไปถ่ายรูปนะใส่ชุดสวยๆใส่ชุดราตรีมีการจัดปาร์ตี้นะครับอันนั้นก็คือการเดบิวต์ว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ coming of age นะจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่นะครับในสังคมยุโรปรวมถึงสหรัฐด้วยเนี่ยนะครับงานที่มีการเปิดตัวลูกสาวของคนรวยหรือว่าไฮโซเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยฉันพร้อมที่จะเข้าสังคมแล้วนะนะครับพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะนะเปิดตัวสู่แวดวงสังคมว่างั้นเถอะนะครับเขาจะเรียกงานนี้ว่าเดบูตองนะฮะเดบูตองซึ่งในเมืองไทยเองเนี่ยเราก็เริ่มเห็นนะครับว่ามีการเปิดตัวหรือว่ามีงานแบบเนี้ยนะครับอยู่บ้างนะครับเดบูตอง T A N T E นะฮะมาจากภาษาฝรั่งเศสแน่นอนเดบูตองนะฮะคำนี้ก็คือการเปิดตัวผู้หญิงเด็กผู้หญิงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะลูกสาวของคนที่มาจากแวดวงคนมีอันจะกินเนี่ยนะครับว่าฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะพร้อมที่จะออกงานสังคมแล้วนะนะครับนี่คืองานนี่คือเดบุตองนะฮะก็เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งเมืองไทยก็เริ่มเห็นมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะเรื่องของการ coming of age นะครับเรื่องของการเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าในข่าวนี้นะครับอิซาเบลซึ่งเป็นหลานสาวของดูเตเต้เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะว่าเอ๊ะจริงๆอายุ15ไม่ใช่เหรอเพราะปกติแล้วเนี่ย coming of age ของฟิลิปปินส์จะอายุ18ปีนะอายุ15ก้าวไป16เร็วไปไหมต้องการที่จะเป็นบันไดในการเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วเอาเงินมาจากไหนนะฮะเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ทำให้นึกถึงกรณีของมาร์กอสนะที่อิมเมลดามาร์กอสภรรยาของมาร์กอสเนี่ยใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแต่งตัวหรูหราฟู่ฟ้าหรือเปล่านะนี่ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างเผ็ดร้อนในประเทศฟิลิปปินส์นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าวันนี้นะครับท่านไหนทักทายเข้ามากันบ้างในเช้าวันนี้นะครับโอเคครับก็คุณแอมคุณสุภาพรทักไปแล้วนะครับคุณแอมบอกว่าอาบน้ำสระผมทุกเช้าเหมือนปกติโอเคแสดงว่าไม่ข้ามไปนะใช่คุณสุภาพรบอกผมเขียนคล่องแล้วนะครับคุณไทนิหรือเปล่าขออภัยด้วยนะคุณนุชนะครับออกบอกว่าลมสัก11องศารักษาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณนุชจ้านะครับคุณก้อยนะครับบอกว่าเขียนสวยขึ้นเยอะโอเคขอบคุณมากนะครับนะตอนนี้ก็พยายามจะขยับขึ้นมาเป็นมือวางอันดับหนึ่งแทนคุณแก้วนะฮะหลายๆท่านก็ทักเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับอีกคำหนึ่งสุดท้ายปิดท้ายนะอยากจะฝากในวันนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะบอกว่า it's very cold นะฮะคือแบบโอ้มันเย็นมากมันหนาวมากในเช้าวันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับหลายๆท่านนะอย่างเช่นเพื่อนของผมที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้อากาศวันนี้มันถ้าเป็นภาษาไทยคือแบบมันทับศัพท์นะชิลชิลมันชิลชิลแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่า chill เนี่ยนะครับมาจากภาษาอังกฤษนะฮะก็คือถ้าเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็นคำคุณศัพท์เนี่ยบอกว่า isa chilly day chilly นะครับ chilly ไม่ใช่พริกนะฮะ chilly ที่นี่หมายความว่ามันอากาศกำลังเย็นสบายไม่ถึงขนาดหนาวอ่ะนะครับเอาไว้ใช้กันนะครับคำนี้นะครับ chilly นะครับสักครู่นะครับนะฮะแปลว่าแบบกำลังแบบเย็นๆอ่ะสบายๆอ่ะนะฮะ chilly คำนี้ chilly นะก็คืออากาศมันกำลังแบบวุ้ยสบายเลยชิลๆนะฮะ อย่างเมื่อวานนี้นะครับพออ่านข่าวเสร็จเนี่ยคุณแก้มชวนผมไปซื้อของไปเดินดูของที่ตลาดนัดรถไฟเพราะอากาศมันชิลลี่นะอากาศมันสบายๆแล้วก็ตอนแรกในการจะไปซื้อของเฉยๆปรากฏว่าของน่าทานมากที่ตลาดรถไฟอากาศดีมากก็เลยทานกันชุดใหญ่เลยนะฮะที่ตลาดรถไฟเมื่อวานนี้หลังอ่านข่าวเสร็จนะกว่าจะกลับถึงห้องก็ดึกเลยนะฮะนี่ต้องโทษคุณแก้มนะฮะนอกจากเจ้านอนดึกลิงโจอ้วนอีกต่างหากนะฮะพรุ่งนี้เราจะเจอคุณแก้มนะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้จะเป็น
ชิลลี่เดย์อีกวันหนึ่งเป็นวันที่แบบสบายๆนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่สบายๆนะครับน่าจะอยู่กับเราอากาศเย็นๆน่าจะอยู่กับเราซึ่งถึงแบบสักวันศุกร์ได้มั้งนะฮะแล้วก็จะกลับมาอุ่นขึ้นนะฮะยังไงก็แล้วแต่ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นห่วงนะฮะโอเคบอกว่าอาจารย์เจดูสดชื่นคุณทันทิพย์สวัสดีครับโอเคนะครับอ่ะฮานาโกซังฮานาโกซังโอเคกิเดสกานะครับคุณฮานาโกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังดูอยู่ด้วยนะครับก็คุณผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังจากต่างประเทศนะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอ๋อลืมประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ผมแต่งตัวเรียบร้อยมากมากผิดปกตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงจริงๆตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจนถึงช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีงานฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นนะฮะ130ปีแต่เป็นการเป็นเวทีสัมมนาครั้งสุดท้ายนะของปีนี้นะครับวิเทศไมตรีระหว่างญี่ปุ่นกับไทยนะครับจัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลที่แถวเพลินจิตนะครับถ้าไหนที่สนใจสามารถที่จะไปร่วมงานได้นะครับผมเป็นโมเดอเรเตอร์ในช่วงสุดท้ายนะครับเป็นพิธีกรในช่วงท้ายสุดก็จะมีนักเรียนเก่าจากญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จนะครับมีคุณทาริสาซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาตินะครับอาจารย์สมเกียรตินะครับที่เป็นผอ.ของ TDRI นะครับถ้าเป็นแวดวงวรรณกรรมก็จะมีคุณอัญบุญนาคนะครับมาร่วมพูดคุยกันในแวดวงของภัยพิบัติก็จะมีอาจารย์เสรีสุภราทิพย์นะครับมาขึ้นเวทีพร้อมกันว่าได้ประสบการณ์อะไรกันบ้างจากการไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะและความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรใครที่สนใจสามารถที่จะไปได้นะครับที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลฮานาโกซังเก็งกิเดซิโอโอเคนะครับคุณฮานาโกเป็นลูกศิษย์ภาษาไทยของผมนะฮะเข้ามาฟังด้วยนะครับก็สุดท้ายทิ้งท้ายภาษาญี่ปุ่นเก็งกิเดสนะครับแปลว่าสบายดีนะเก็งกิเดสก็ขอให้ทุกท่านเก็งกินะครับเก็งกิแล้วก็สดชื่นในเช้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกับผมกับคุณแก้มในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับคลื่นข่าว 100.5 100.5 Network